คราวนี้เรื่องของการที่เราจะมาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะตั้งรับสำหรับเจ้าตัว โอเมค,ครอนนี้เนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์มันก็จะไม่เฉพาะแต่ว่าโอเมค,ครอนหรอกค่ะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาต้องการการดารงอยู่เพื่อเขาจะต้องอยู่รอดที่ได้ยิ่งไล่เขาเขาก็ยิ่งจะก,กลายพันธุ์ไปเรื่อยเพราะเขาต้องการการอยู่รอดแต่จะอยู่รอดในรูปแบบอย่างไรจะเป็นแบบรุนแรงจะแพร่ไวจะอยู่นานจะอยู่แบบว่าอยู่แบบสงบเสงี่ยมนะคะไม่ค่อยออกอาการแสดงอาการก็แล้วแต่ที่เขาจะมีการพัฒนาตัวของเขาไปในเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณหมอยงนะคะศาสตราจารย์ นแพทย์ยงผู้วรรวันท่านบอกว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่โอเมครอนมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณน้ำแหลมสไปถึง30ตําตำแหน่งนะคะก็ทําให้ภูมิต้านทานลดลงไปบ้างยกเว้นยกวัคซีนนะคะยกเรื่องของวัคซีนสูตรไข้เนี่ยนะคะเป็นการจําลองการติดเชื้อไวรัสทั้งตัวนะคะมาสร้างภูมิต้านทานสูงและอาจจะดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ก็ได้ ศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยท่านได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวในประเด็นโควิด1 9สายพันธุ์โอมครอนโดยระบุว่าพอได้ข่าวว่าวรัสตัวนี้กลายพันธุ์ไปถึง50ตำแหน่งและบริเวณหนามแหลมสปายมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปมากถึง30ตำแหน่งฟังดูแล้วน่าตกใจจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะคะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในกลุ่ม RNA ไวรัสสำคัญที่ว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นทำหน้าที่อะไรมีความสำคัญแค่ไหนมากกว่าจำนวนที่เปลี่ยนแปลงแต่ที่สำคัญในเวลาที่พูดถึงหนามแหลมสไปนะั้นจะมีประมาณ4,000นิวคลีโอไทด์แล้วก็เป็นกรดอะมิโน,โนประมาณ1,270กรดอะมิโนการเปลี่ยนแปลงไป30ใน1,270 ถ้าบอกว่า30ดูว่าเยอะก็ได้แต่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหนมากกว่าการเปลี่ยนแปลง30ใน1,270รูปร่างโครงสร้างของหนามแหลมสไปซ์ยังคงรูปร่างเดิมแต่ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นเหมือนเช่นมนุษย์เรายังคงเป็นมนุษย์แต่หน้าตาถ้ามีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเมื่อมองจากภายนอกก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่นั่นเอง ความจําถ้าเจอหน้าเจอตาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ยังจําได้ว่าเป็นใครไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนรูปร่างไม่เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหนามแหลมสปายภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในส่วนนี้อาจลดลงไปบ้างไม่ใช่ว่าหายหมดอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นถ้าเรามีภูมิต้านทานสูงเราป้องกันได้90%เอร์เซ พอไปเจอสายพันธุ์ใหม่ก็อาจจะลดลงเหลือ80อร์เซนตและถ้าภูมิต้านทานต่ำลงเปอร์เซ็นต์ก็จะต่ำลงตามอัตราส่วนอย่างในอดีตสายพันธุ์อู่ฮันที่ใช้ทำวัคซีนก็ยังสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องการระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้น คุณหมอยงก็อธิบายไปว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยนะคะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยทำให้ภูมิต้านทานป้องกันลดลงก็อาจจะจําเป็นที่ต้องมีภูมิต้านทานสูงไว้ก่อนหรือถ้าลดลงมากตัววัคซีนเองก็ต้องเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเลยต้องใช้สายพันธุ์ตัวใหม่โอมครอนรอการศึกษาค่ะในส่วนของวัคซีนนะคะคุณหมอก็บอกว่ามีจุดมุ่งหมายสร้างภูมิต้านทานมาขัดขวางแต่ความเป็นจริงเนี่ยระบบภูมิต้านทานอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ต่อส่วนอื่นของตัวไวรัส อย่างเช่นส่วนเปลือกค่ะ envelop เนี่ยนะคะแล้วก็ส่วน n u c r i o capsis แล้วก็จะมีอื่นๆที่เราไม่รู้อีกทำไมเนี่ยระบบภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อจะปกป้องได้ดีกว่าภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีนที่ทำมาจากส่วนสไปค e เท่านั้นเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่อไวรัสทั้งตัวไม่ใช่มีแค่หนามแหลมสไปค e ค่ะการติดเชื้อสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา ถ้าร่วมกับภูมิต้านทานจากวัคซีนจะมีระดับภูมิต้านทานที่สูงมากที่เรียกว่าเป็นภูมิต้านป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัสเพราะระบบภูมิต้านทานในการต่อสู้กับไวรัสไม่มีเฉพาะแค่หนามแหลมสไปยอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรามีวัคซีนหลากหลายมากการให้วัคซีนแบบลูกผสมอาจจะดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ก็ได้ค่ะอืม,อมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะที่จะได้เป็นผลดีนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของเจ้าองค์ไมครอนตัวนี้แม้ว่าทางด้านของ อแพทย์หญิงนะคะแอนเจลิกโคเอซีนายกสมาคมแพทย์แอฟริกาใต้ที่เป็นผู้ที่ค้นพบเจ้าเชื้อโอมครอนตัวนี้เนี่ยจะยืนยันว่าเชื้อเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้ติดง่ายไม่ร้ายแรงนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียปวดหัวหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะคะก็มีความคิดเห็นของนักไวรัสวิทยาที่ออกมาชี้ถึงข้อมูลจากข่าวเตงบอกว่าย้อนแย้ง โอมิครอนเนี่ยไม่เบาแต่ว่ายังสรุปไม่ได้ในตอนนี้นั่นก็คือดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทค สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติสวทชท่านโพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง f c e e o o o นะคะบอกว่าจังหวัดคาวเตงเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของแอฟริกาใต้ที่เชื่อว่ามีอาการระบาดของโอมิครอนเป็นวงกว้าง ข้อมูลการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสจากผู้ป่วยที่นั่นเนี่ยยืนยันว่าเกือบทั้งหมดเป็นโอไมครอนข้อมูลที่หลายคนกังวลก็คือจํานวนเคสผู้ป่วยที่มีอาการหนักจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมีสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ4เท่าค่ะทําให้มีความเชื่อมโยงกับโอมครอนที่พแพร่กระจายอยู่ อันนี้เนี่ยทางด้านของดรอนันต์บอกว่าคงเป็นหนึ่งสาเหตุนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยังไม่ปักใจเชื่อในคำถแถลงจากคุณหมอแอฟริกาใต้ท่านนี้ว่าไวรัสโอไมรอนเนี่ยไม่น่าก่อให้เกิดปัญหาเพราะผู้ป่วยอาการเบาเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยดูเหมือนจะย้อนแย้งว่าสาเหตุที่นักวิจัยจูจ่ๆไปถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสนี้ในจังหวัดนี้ก็เพราะเคสในโรงพยาบาลที่มันสูงขึ้นผิดหูผิดตานั่นเองค่ะผู้ป่วยที่เขาเต็งเนี่ย ยังได้รับวัคซีนไม่มากค่ะตอนนี้จึงยังสรุปไม่ได้ว่าอาการหนักที่พบเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีภูมิป้องกันหรือว่าไวรลัสตัวนี้หนีภูมิได้ตรงนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่นิ่งค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคำถาม Q&A นะคะที่สื่อสารผ่านทางศูนย์ข้อมูลโควิด19จากทางด้านของสาธารณาสุขที่ว่าด้วยเรื่องโอมิครอนเนี่ยนะคะว่าเออตกลงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงคนจะตื่นตัวกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วต้องระมัดระวังกันอย่างไรกันบ้าง <c oughs> ก็จะมาคลายข้อข้องใจ ใกันสั้นๆที่บอกว่าโควิดสายพันธ์โอมครอนเนี่ยมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคําตอบคือว่าข้อมูลเบื้องต้นยังมีไม่มากพอที่จะบอกถึงความรุนแรงสิ่งที่กังวลก็คือผลของการกลายพันธุ์นี่นะคะทำให้เชื้อสามารถแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์อื่นๆสิ่งที่กระทรวงสาธารณาสุขของไทยเราที่สื่อสารบอกกับประชาชนบอกว่าอย่าตื่นตระหนกและคงมาตรการป้องกันตัวเองแบบครอบจัก,กรวาลจะเป็นเกราะป้องกันจากโควิด -19 ได้นะคะสิ่งที่ สื่อสารกันเฉพาะหน้าตอนนี้ก่อนเนื่องจากทุกอย่างเป็นของใหม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเฉพาะกิจกันทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลอะไรกันมากแต่รักษาตัวเองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันค่ะแล้ด้านของอทางการนะคะก็จะสื่อสารให้เราได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้น